พี่ชวนนิดนึงว่าที่ผ่านมาเห็นมีน้องแบบถ่ายแบบเยอะดูเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่เคยบอกไปก็น้องก็โอเคมีความสุขกับงานที่ทำมันนะคะพอน้องเหนื่อยเราก็พักพอน้องพร้อมเราก็ถ่ายก็ไม่ได้มีการที่แบบต้องบังคับให้ทำอะไรอย่างเงี้ยกองถ่ายทุกกองก็เข้าใจในความเป็นเด็กอะค่ะว่าถ้าเหนื่อยถ้าน้องง่วงเราก็พักกองเลยให้น้องเด็ดนอนเต็มที่อะไรเต็มที่พอน้องพร้อมเราก็ทำงานต่อค่ะไม่มีงอแงเลยก็มีบ้างเวลาง่วงตามภาษาเด็กเนาะเด็กทุกคนก็เป็นอยู่แล้วค่ะแล้วโฆษณาล่ะคะเห็นมีถ่ายโฆษณาไปบ้างแล้วใช่ไหมคะโฆษณาก็มีไปบ้างแล้วค่ะกี่ตัวคะที่ได้ถ่ายไปแล้วก็มีที่ถ่ายไปแล้วก็มีตัวนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มอีกค่ะกำลังจะเริ่มถ่ายหนึ่งตัวก็ติดตามแล้วกันเนาะว่าเป็นอะไรค่ะเห็นว่าจะมีการส่งรูปไปถึงกับปองมาร่วมในวันใช่ค่ะมันเป็นเรื่องราวโครงการเป็นไปยังไงก็เป็นภาพที่ใครหลายคนไม่เคยเห็นนะเนาะก็ไปติดตามดูกันได้จะได้เห็นเมื่อไหร่คะมาค่ะเร็วๆนี้จ้าโอเคโอเคทำละครค่ะละครเกี่ยวกับบริษัทอะไรคะตอนนี้อย่างที่บอกก็ฟอร์มทีมกันอยู่ค่ะแล้วก็ เรื่องบทเรื่องอะไรก็กำลังเตรียมแล้วค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาหลังจากที่โมบอกว่าครบร้อยวันที่ปอแล้วแล้วก็น้องได้เข้าเรียนแล้วเดี๋ยวตอนนั้นก็คงจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คงได้ตอบกันอีกทีว่าอะไรยังไงดีเนาะค่ะพอมีดูมันมีดราม่ามีดราม่าบ้าแต่น้องรับงานเยอะมากแต่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ไม่ทั้งวันทั้งคืนหรอกค่ะเราบอกคุณนายไว้อยู่แล้วว่าเวลารับงานเนี่ยเราต้องมีวันพักให้กับน้องเราทุกงานที่มาเนี่ยมันก็เหมือนอย่างวันนี้น้องมาน้องก็ได้เรียนรู้ด้วยไม่ใช่ว่าเราบังคับน้องให้มาตลอดทุกงานน้องไปน้องก็มีความสุขเวลาน้องเหนื่อยเราก็ให้พักแล้วก็อย่างอาทิตย์นึงเราก็ต้องให้น้องพักวัน2วัน3วันแล้วแต่จะบอกคุณนายตลอดว่าไม่ใช่ทุกวันต้องให้น้องพักกับงานมันจะมีแสงสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามบอกแต่ละงานนะคะว่าให้อ่อนให้เบาลงบ้างหรือว่าอย่างถ่ายรูปก็งดกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีมงานทุกคนก็ดูให้ความร่วมมือค่ะแม้กระทั่งแฟนคลับหรือว่าคนที่มาดูน้องก็ให้ความร่วมมือดีทุกคนน่ารักค่ะ